นัตทิกำมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในพงนี่แก่แล้วอายุน่าจะหกสิบกว่ากว่าไปหลายปีด้วยหมาที่โอุ้มนั่นก็แก่เขาบอกว่ามันอายุถ้าเป็นคนก็ต้องวัยเดียวกับเขาคนอุ้มลละ หรือว่าอาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำเขาอุ้มมันพาเดินไปรอบๆสนามหญ้าเขียวกว้างขณะที่ผู้คนเดินบ้างวิ่งบ้างออกกำลังกันที่เล่นตะกร้อเล่นฟุตบอลกันก็มีอยู่แถวๆนั้นในเวลาเย็น,นะคนเยอะถ้าเป็นเวลาอื่นก็จะเงียบเชา้ชาเ้าก็มีแต่ว่าไม่มากเหมือนกับตอนเย็นเพราะว่าคนกลับจากทำงานพอว่างๆแล้วก็มาออกกำลังกัน เพื่อเรียกเหงื่อกันส่วนเช้าเช้านี่ต้องรีบตาลีตะเหลือกตื่นขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าขับรถออกไปอ่าบนถนนหนทางเนี่ยบางทีไปติดกันแงกเป็นพืชอยู่เต็มถนนนั่นแหละผมบนหัวในพงนี่งอกขาวแล้วแต่ว่าหมาตัวนั้นมันสีน้ําตาลมันอยู่ในอ้อมแขนของเขาเงียบเงียบขนปลุกปุยปลกหน้าปลกตาคงจะมองเห็นอะไรลําบากเหมือนกันแต่เขาบอกว่าตามันไม่ดีแล้ว ตามันก็เหมือนคนแก่ๆที่ในตามักจะฟ้าฟ,า,ฟางมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็ยังเป็นโรคตาอีกด้วยแต่ว่าหูมันยังดีนะเขาบอกอย่างนั้นคุณประกอบก็ชวนเขาคุยระหว่างที่เดินออกกำลังไปใกล้ๆกับเขาอ่าจริงๆแล้วทีแรกเลยคุณประกอบไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหมาที่ป่วยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่เดินเองให้เจ้าของจูงหรือว่าปล่อยให้มันเดินไปก็น่าจะได้ ทำไมจะต้องอุ้มมันด้วยจะรักหมาขนาดที่ว่าไม่ยอมให้เดินเลยเชียวหรอือออุ้มยังกับเป็นลูกพอไปถามเขาเข้าอ่ะเขาก็บอกว่ามันเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วนอนอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยนี่ตอนเย็นๆก็พามาออกมารับอากาศเชื่บ้างเหมือนกับคนป่วยที่ต้องนอนแบบอยู่กับบ้านอย่างนั้นมันก็เบื่อเหมือนกันเออมันเป็นอะไรเหรอเฮีย อ,อมันโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนหรือทับก็ไม่รู้หรือว่าโดนคนเขาเตะก็ไม่รู้อีกเหมือนกันรู้แต่ว่ามีเสียงร้องเอ๋งเอ๋งที่นาบ้านแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องปืดไปไม่มีใครเห็นก็เลยไม่รู้ว่าทับเอาหรือว่าเตะเอาแรงๆแต่ว่าหมอเขาบอกว่าคงจะโดนทับไม่อย่างนั้นกระดูกสันหลังคงไม่หักอืมเหมือนคนหลังหักเลยนะใช่ใช่เหมือนกันเลย ผมเห็นอยู่คนนเดินไม่ได้อ่ะนั่นโดนรถทับต้องนั่งรถเข็นแต่นี่หมอเขาบอกว่าถ้าไปถึงมือหมอเร็วหน่อยก็อาจจะมีหวังช่วยได้แต่ว่าช้าไปผมมัวไปทำงานก่อนน่นผมทำงานมันนอนมาตั้งสิบปีแล้วนะเนี่ยดูแลกันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเหมือนเป็นลูกเลยนะใช่เหมือนลูกแต่อาจจะยิ่งกว่าลูกซะอีกมันมีบางอย่างที่เล่าไปก็อาจจะไม่มีใครเข้าใจก็ขอไม่เล่าดีกว่าอ่า แต่ว่าส่วนตัวแล้วมันดีนะเออมันส่งเสียงบอกได้เวลาที่มันทำเปียกออกมาก็ยังดีหิวก็ร้องบอกได้เอาให้กินเขาก็กินเองนะไม่ต้องป้อนเย็นๆก็รอคอยจะให้พาออกมาเดินส่งเสียงพังกหัวขึ้นมาทำท่าทำทางผมก็ต้องพาเขามาคนเขาก็มองกันบางคนก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมผมต้องอุ้ม ถ้าเขาถามผมผมก็เล่าให้เขาฟังเขาไม่ถามก็ไม่ได้บอกอะไรเขาปล่อยให้เขาคิดเดากันไปเองว่าจะเป็นยังไงก่อแล้วแต่ว่าเขาจะคิดกันคุณประกอบนี่เจอในพง์หลายหนคุยกับเขาหลายหนก็ทําให้รู้เรื่องของมันมากขึ้นแล้วก็เรื่องของนายพง์ด้วยพอคุณหน้าคุณตากันเจอกันก็ทักทายถามไถ่กันมีอยู่วันหนึ่งนายพง์ก็บอกว่าเหตุที่มันโดนชนหรือว่าโดนคนทาร้าย คงจะเป็นเพราะว่ามันชอบไล่ขับรถมอเตอร์ไซค์คุณประกอบบอกว่าเออมันมีหมาบางตัวนะไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ตัวนี้ก็ไม่ชอบไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไม่ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนโน้นนะผมเลี้ยงสองตัวคู่กันตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียสีขาววันหนึ่งมันโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนที่นาบ้านตัวนี้ก็อยู่ด้วยเย็นๆแฟนผมปล่อยเข้าออกไปด้วยกัน ตัวนี้โดนด้วยแต่ไม่หมากแต่ตัวนั่นร้องเอง๋งเอง๋เองวิ่งเข้าไปในบ้านแล้ววิ่งเข้าไปในห้องน้ําไปนอนตายอยู่ในนั่นผมมัวไปทํางานยังไม่กลับมามาไม่ทันมันตายก่อนตัวนี้บาดเจ็บพาไปหาหมอไม่เป็นไรมากโดนหน่อยเดียวผมสงสารมันน้ําตาร่วงเลยตัวนั่นอายุสั้นมากเลี้ยงได้สามปีเออรถมันขับกันเร็วเหลือเกินเนี่ยเฮียไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นนะนะอืม ตั้งแต่นั่นตัวนี้เห็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยมันต้องไล่ทุกทีขังเอาไม่ได้บ้านได้ยินเสียงอ่าเกาะหาวอ่าหาวหาวใหญ่ถ้าปล่อยออกมาก็ไล่เขาก็เกลียดมันนั่นแหละก็เข้าใจเนี่ยที่มันทําความรําคาญในพวกเขามันคงจําได้ว่ามอเตอร์ไซค์ชนมันแล้วก็ชนตัวโน้นตายใช่ไหมฮะอืมก็คิดไ่าอย่างงั้นแหละก่อนโน้นก็มันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วให้อะไรกินนะเนี่ย ก็ใส่กรอกบ้างตับไก่บ้างแต่ว่าตับไก่ให้มากไม่ได้ไขมันในเลือดจะสูงแล้วจะเป็นโรคหลอดเลือดนี่ก็ดูเมือนจะเป็นโรคหัวใจด้วยนะนี่นะเหลายโรคจริงทั้งหลังทั้งตาทั้งหัวใจนะเออเวกรกรมอะไรของมันก็ไม่รู้ก็ต้องเลี้ยงกันไปเรื่อยๆจะเอาไปโยนทิ้งที่ไหนได้เออก็ได้บุญนะนะคุณประกอบพูดถึงบุญเพื่อให้เขามีกำลังใจ แล้วมันก็เป็นหน้าที่ด้วยนะก็ใช่เฮียเลี้ยงมันมาแล้วนี่นะใช่เลี้ยงเข้ามาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันมากยิ่งกว่านั้นมันเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับไม่รู้คุณจะเข้าใจหรือเปล่ามันก็ยากนะถ้าคนไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อใช้กรรมมันมันยังไงเหรอครับอย่าหาว่าผมบ้านนะเดี๋ยวฟังก่อนนะเตี๋ยผมนะ่ะก่อนโน้นแกขายก๋วยเตี๋ยว แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวแก่คนชอบข้าวเพราะว่าทําสะอาดร้านสะอาดชามสะอาดตะเกียบสีขาวไม่มีเชื้อราดําๆติดอยู่อ่ะคุณเคยเห็นนะบางร้านนะ่ะเชื้อราดําปีเลยอืมมีเยอะไปนั่นแหละเตี๋ยผมไม่ชอบก็ไม่ทําให้ร้านตัวเองเป็นอย่างนั้นเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ชอบอย่างไหนก็จะไม่ทําอย่างนั้นก็มีนะเฮียช้อนบางร้านนี่ล้างไม่สะอาดเป็นมันแผลบเลย นั่นแหละนั่นแหะเตี่ยผมเกลียดก็พยายามทําให้ร้านของตัวเองไม่มีทิติมันก็เป็นบางร้านนะสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคนกินก็ต้องเลือกเอาเองทุกอย่างเตียคุมได้หมดที่ร้านนะนะยกเว้นหมามันมาขับถ่ายหรือไงครับเออมันมันก็ด้วย แล้วก็อีกอย่างก็เข้ามายุ่มยามที่ร้านเข้ามาในร้านคนเขากําลังนั่งกินกันอยู่ก็มาป่วนเปลี่ยนอยู่ที่ขาของลูกคา้าเดินไปเฉียดไปเฉี่ยวมาตัวก็เหม็นสกปรกขี้เรื่อนเตี๋ยก็รู้ด้วว่ามันมาเก็บเศษอาหารกินความจริงเตี๋ยนะเก็บรวบรวมเศษอาหารจากชามก๋วยเตี๋ยวใส่ถังเอาไวนะ้น่ะพอขายเสร็จก็จะเอาไปให้พวกมันกินกันแต่มันก็ยังมาทําความรําคาญให้อ่ะก็ต้องไล่มันไปสิไล่สิเตี๋ยผมก็ไล่ มันก็ไปแล้วมันก็มาอีกอะร้านเตี๋ยผมมันไม่ใช่ร้านตึกแถวมันเป็นร้านข้างถนนโล่งหมดมันก็เดินเข้ามาได้เลยเตี๋ยก็ตวาดมันลูกค้าก็มองมองบางคนเขาก็ว่าปล่อยมันบางคนเขาก็บอกว่าไล่มันไปอ่ะดีแล้วมันมันคงจะหิวมันนะนะรู้แหละมันหิวบางทีเตี๋ยไม่รู้จะทํำยังไงเอากระบวยตักน้ําลวกเส้นสาดไปเลยอ้าวมันก็ร้องเองไปสิอันนี้ช่วยไม่ได้ ก็อย่างเนี้ยทำให้คนที่เขานั่งกินอยู่นะสงสารมันมันก็ดูจะไม่ดีในสายตาลูกคา้าเตี่ยก็รู้ทีนี่มันไม่แค่นั้นนะกลางคืนเก็บโต๊ะเก้าอี้แล้วผูกมัดเอาไว้เอาผ้าคลุมบางทีมันก็ดันขึ้นไปนอนบนผ้าที่คลุมซ้ำไร่นะบางคืนหรือว่าทุกคืนก็ว่าได้มันขึ้นไปนอนที่ตู้ตั้งขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเลยตรงที่เตี่ยผมยืนทำก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะนะ พวกข้าวของพวกเครื่องปรุงก็อยู่ข้างใต้นั่นแล้วคนเข้ามาเห็นเป็นยังไงเข,เขาก็กินไม่ลงไอ้ตรงพื้นหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เตี๋ยผมเวลาจะลวกเส้นบะหมี่ก็ต้องเอาเส้นมันมาสงสงกระจายเส้นมันนะมันก็นอนตรงนั้นนะแล้วคนกินเข้ามาเห็นนะจะรู้สึกยังไงเออมันมากไปนะมันไม่รู้ระวามากหรือน้อยมันเป็นหมานะ่ะนะแต่มันก็ทําอะไล่ก็นอนอีก เตียผมนะ่ะเล่าแล้วคุณจะเห็นว่าเตียผมนี่ใจร่ายใจโหดนะแกใชา้ยาเบื่อบังฟาดมันด้วยไม้บังมีอยู่ตัวนึงเขาเรียกกันไอเหลืองไอเหลืองสีมันออกจะน้ําตาลเหลืองๆตัวใหญ่ไอันนี้นิสัยไม่ดีเลยไล่ไม่จําไม่เชื่อไม่ฟังดือ้อรั้นมากทําความเดือดร้อนให้เตียผมมากที่สุดเลยกลางค่ากลาง,ค,ง,ค,งคืนต้องลุกมาไล่มันเอาแผ่นสังกะสีไปวางมันก็นอนบนนั้นะ่ะเสียงดังกรุบกรับกรอกแกรบ คืนหนึ่งแกก็เลยย่องไปฟาดด้วยท่อนเหล็กแป๊บเออกลางหลังมันอะหลังมันหักเลยมันเดินไม่ได้อยู่ไม่นานมันก็ตายเออแล้วเจ้าของหมาเขาไม่ว่าไงหมาพวกนี้ความจริงก็มีเจ้าของอะแหละก็ไปหามาเลี้ยงกันแต่พอเลี้ยงเลี้ยงไปก็ไม่สนใจปล่อยปละละเลยกลายเป็นหมาใครก็ไม่รู้เกะกะขี้เยี่ยวเละเอะเทอะถนนหนทางไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของ คนเราทํากรรมอะไรไว้นะกรรมมันก็ต้องตามสนองนะเตีย๋ยก่อนตายนี่ได้รับกรรมตอนหลังเลิกขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเหนื่อยมากก็เลยหยุดแล้วหันไปขายน้ําเต้าหู้เช้ามืดวันหนึ่งต้มน้ําเต้าหู้อยู่ยกหม้อลงเขาเสียหลักลืนะ่นนะน้ําเต้าหู้กำลังร้อนรอนเดือดเดือนะลวกเอาเกือบทั้งตัวช่วงล่างเนี่ยโดนเกือบหมดเลยอ่ เตียเจ็บปวดทรมานมากเลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลเนื้อตัวสุกไปเยอะหลังจากนั้นเตียก็หยุดงานพวกนี้ไปเพราะว่าสุขภาพไม่เหมือนเดิมแล้วเครียดอีกตั้งหากที่เคยทําได้แต่กลับทําไม่ได้ตัวผมเองอะช่วงนั้นเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องขวนขวายหาเงินเรียนเองแล้วก็เลยไม่ได้อยู่บ้านอะไปอาศัยวัดบงังอะไรบงังไม่ค่อยได้กลับบ้านช่วงที่เตียเจ็บปว่วยใกล้จะสิ้นลมผมก็มัวจะไปอยู่เสียที่อื่นไปต่างจังหวัด ไม่ทันได้กลับมาดูใจเตี่ยเลยใครจะว่ายังไงไม่รู้นะแต่นี่เป็นความเชื่อของผมคือเตี่ยมาเข้าฝันผมบอกว่าเตี่ยจะขอมาอยู่ด้วยให้ดูช่วยดูแลเตี่ยด้วยผมก็ดีใจที่เตี่ยจะมาอยู่ด้วยมีความเชื่อเลยว่าเตี่ยจะมาอยู่แต่ว่าไม่รู้จะมาอยู่แบบไหนก็คิดว่าคงจะต้องเกิดมาเป็นลูกเราแน่ๆคนใดคนหนึ่งก็เฝ้ารอ เมียเราก็ไม่ทองสักทีทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นหมันกันแต่อย่างใดก็พยายามกันเป็นอย่างมากที่จะมีลูกแต่ก็ไม่เป็นผลจนอายุล่วงเลยเข้าไปจนสี่สิบแล้วก็ยังไม่มีทีท่าอายุมากๆมีลูกมันไม่ดีหมอบอกอ่าผมกับเมียก็เลยหมดหวังกันความฝันที่เตี่ยบอกจะมาอยู่ด้วยมันก็คงจะเป็นแค่ความฝันเลื่อนลอยเชื่อถือไม่ได้ แต่มาอยู่มาวันหนึ่งเช้าๆผมเห็นลูกหมาสีน้ำตาลตัวหนึ่งมันตามผมมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะผมออกไปซื้อปลาต้องโกกลับเข้าบ้านมันก็ตามเข้ามาในบ้านเลยผมก็แปลกใจอย่างที่สุดเราคิดว่ามันคงจะเป็นหมาใครสักคนที่เกิดหลงทางผมไม่มีเวลาจะอุ้มกลับไปถามเพราะว่าจะต้องรีบไปทำงานก็อเอาข้าวให้มันกินแล้วก็ไปทำงานคิดว่าคงจะมีคนมาตามก็ให้มันอยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวโดนหมาใหญ่กัด พอเย็นกลับมาจากทำงานมันก็ยังอยู่ที่บ้านมันดีใจใหญ่กระดิกหางพอเห็นผมกลับมาช่วงนั้นแฟนผมยังทำงานอยู่ด้วยถามเพื่อนบ้านใครมาถามหาหมามีไหมก็ไม่มีสงสัยเจ้าของไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่พอเช้าผมก็อุ้มมันไปที่ตลาดไปถามหาเจ้าของมันถามหาแม่ค้ามีใครมาตามหาหมาหรือเปล่าก็ไม่มี ก็เลยไม่รู้จะเอามันไปไว้ที่ไหนก็วางมันลงมันอาจจะจําบ้านได้มันเดินกลับไปเองพอผมเดินกลับก็ไม่เห็นมันตามมาก็ดีแล้วที่มันไม่มามันจะได้ไปบ้านมันพอตอนเย็นผมกับแฟนกลับมาจากทํางานอ้าวมันนอนป๋ออยู่ในบ้านเนยมันดีใจใหญ่เมื่อเห็นผมกับแฟนก็ดิกหางส่งเสียงเป็นการใหญ่ก็เลยคุยกันว่าเออมันอยากอยู่ที่นี่ก็ให้มันอยู่ไปมันก็เลยอยู่เรื่อยมา ก็อไอตัวที่อุ้มอยู่นี่แหละเออผมไปหาตัวเมียมาให้มันตัวหนึ่งก็มาตายลงซะก่อนอย่างที่เล่าอะนะพอมันมาเป็นอย่างนี้ก็ทํำให้ผมย้อนคิดไปถึงเวรกรรมที่เตีย่ยทําไว้เออตีไอเหลืองหลังหักตอนนั้นก็ทําให้คิดมากนึกถึงความฝันที่เตี่ยบอกจะมาอยู่ด้วยช่วยดูแลด้วยก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมันมาสอดคล้องพ้องผ่านกันเข้า ผมพูดอย่างไม่อายนะผมคิดว่าเขานี่แหละเตี่ยผมที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมที่เตี่ยได้ทำไว้กับไอ้เหลืองตัวนั้นนายพงศ์บอกว่าเขาก็เลยดูแลเจ้าตัวที่เขาอุ้มเนี่ยเป็นอย่างดีเขาว่าสนองบุญคุณเตี่ยด้วยที่เขาเป็นลูกไม่ดีในช่วงท้ายชีวิตของเตี่ยที่ไม่ได้มาหาเตีย่ยทั้งที่เตี่ยอยากจะพบหน้าเขาอยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆในช่วงที่วันของเตีย่ยเหลือน้อยเต็มทน แต่เขากลับละเลยเออผมสบายใจครับที่ได้ทำอย่างเนี้ยอ่ะนายพงษ์บอกอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังเรื่องของนี่เวณน,นี่กรรมที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับคุณมาลัย แกเป็นเจ้าของโรงทำอิฐบ้านแกมีอาชีพทำอิฐขายเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งยังเช้าตรู่อยู่เลยแกเพิ่งจะออกจากครัวทำกับข้าวเสร็จพอดีกำลังคิดว่าจะไปทำงานที่โรงอิฐก็ปรากฏว่ามีลูกวัวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านมันก็เหมือนกับลูกวัวทั่วไปตัวยังเล็ก สีตามเนื้อตามตัวมันก็เหมือนกับสีอิดมอนที่โรงงานเผาออกมาจากเตาใหม่ๆแล้วก็มีสีขาวมันๆปะปนอยู่ด้วยก็มองดูสวยดีคุณมาลัยก็เลยให้ลูกชายอายุ11ปีไปไล่ให้มันออกไปจากบ้านเพราะกลัวจะมาเหยียบย่ำพืชสวนครัวที่ปลูกเอาไว้จนย่อยยับเสียหายที่บ้านแก,ปล,กปลูกข่าตะไคร้หัวราพากะเพราผักชีฝรั่งพริกกินหนูพริกขี้ฟ้าอะไรไม่รู้เยอะแยะแมัต้องซื้อเขากิน เจ้าพืชพวกนี้แหละที่คุณมาลัยห่วงมากก็เลยบอกลูกให้ไล่มันออกไปเด็กก็เอาไม้ไปไล่มันมันก็หันหนีวิ่งออกไปจากบ้านส่วนคุณมาลัยก็ส่งเสียงออกไปดังๆบอกว่าเออลูกว่าใครหลุดมามาจับเอาไปเสียเดี๋ยวมันจะหนีไปที่อื่นซะตะโกนไปสามหนสี 4, ห่หนก็ไม่มีใครเงียบไม่มีเสียงใครตอบแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครมาตามหามันแต่ยังไงซะมันก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ทําให้เดือดร้อนอะไร คุณมาลัยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปที่โรงอิดโรงอิดนี่อยู่หลังหมู่บ้านแต่ก่อนนั้นที่ดินที่ว่าเป็นโรงอิดเนี่ยเป็นสวนแล้วก็ใช้ทานาปลูกข้าวหวานข้าวเบาข้าวเบาก็คือข้าวที่แก่เร็วได้ผลเร็วแต่ว่าการทำนาหรือว่าทำสวนน่มันไม่ได้ผลตอนนั้นน้ำหายากก็เลยเปลี่ยนที่ดินผืนนั้นมาทำโรงอิดต้องจ้างคนงานมาทำงานกัน ก็ทําให้มีรายได้ดีกว่าทํานาทําสวนแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนบ้านก็มีงานทําด้วยคุณมาไลททำงานอยู่ที่โรงอิดจนกระทั่งเวลาสักเก้าโมงเช้าลูกชายก็ปั่นจักรยานมาร้องเรียกแม่แม่ลูกวัวเข้าบ้านอีกแล้วแกก็สั่งไปบอกว่าก็ไล่มันออกไปสิลูกก็บอกไล่มันไปแล้วมันก็เข้าอีกก็ไล่ไปตั้งสามหนแล้วแม่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะมันนอนอยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะอ้าว มันไม่กินข่าตะไคร้กูหมดแล้วเหรอเนี่ยฮะไม่หรอกแม่มันเดินเข้าไปนอนในถุนเลยไม่กินอะไรหรอกคุณมาลัยก็ละมือจากงานปล่อยให้ลูกน้องทําแกขับมอเตอร์ไซค์ไปไล่วัวก่อนนี่ยังดีนะที่ว่าลูกชายอยู่บ้านเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็พออาศัยเฝ้าบ้านได้แกก็ไปจัดการไล่ลูกวัวมันไม่ยอมออกไปวนเวียนเดินไปเดินมาอยู่รอบรอบบ้านเอาไม้เรียวหัวดมันมันก็วิ่งหนี แต่ว่าไม่ยอมออกไปคุณมาลัยก็ชักโมโหเหนื่อยหอบเอามือเท้าสะเอวอมองดูมันอย่างเบื่อหน่ายวัวใครกันนะแม่วัวไม่มีเจ้าของเราก็เลี้ยงไว้เลยสิแม่เลี้ยได้ไงอะ่ะเดี๋ยวเจ้าของขามาตามเ็าหาว่าเราขโมยอ้าวเขามาตามก็ให้เขาไปสิแม่ก็มันอยากอยู่บ้านเราก็ให้มันอยู่สิคุณมาลัยก็มองหน้าลูกชาย แววตาเขาเนี่ยมองลูกวัวอย่างชอบชอบเอองั้นแกดูมันไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะไปถามใครต่อใครก่อนว่ามันเป็นลูกวัวใครจะได้ให้เขามาจับมันไปคุณมาลัยก็ยอมเสียเวลาทำงานขับรถตระเวนไปหัวหมู่บ้านจรดท้ายหมู่บ้านไปถามหาเจ้าของลูกวัวขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ล่องไปทางใต้ถามเขาไปทั่วไม่ว่าบ้านนั้นจะเลี้ยงวัวหรือไม่เลี้ยงก็ตามไม่มีใครรู้เห็นเรื่องลูกวัวตัวนี้เลย คุณมาลัยก็สั่งไว้ตามร้านค้าว่าถ้าใครถามหาลูกวัวให้ไปที่บ้านนะมันอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วแกก็กลับมาที่บ้านก็เห็นลูกชายกำลังเอาญ้าป้อนมันอยู่ท่าทางเข้ากันได้ดีก็เลยไปทำงานต่อก่อนไปก็กำชับให้ดูดีๆอย่าให้ไปเหยียบย่ำสวนครัวครับแม่ผมจะดูอย่างดีเลยมันชอบผมแล้วละ่ะลูกชายก็เล่นกับลูกวัวท่าทางเขามีความสุขหัวเราะหน้าชื่นตาบานทีเดียว พวกโรงงานทําอิดคนงานเขาก็ถามว่าเจอเจ้าของหรือเปล่าคุณมาอะไรก็ได้จะใสยหน้านะครั้นพวกเขาถามว่าลูกวัวเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียแกก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ทันได้สังเกตจริงๆมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาไล่ต้อนมันท่าเดียวจนเย็นก็ยังไม่มีใครมาตามหามันจนค่ำก็ไม่มีวันต่อมาก็งเงียบลูกชายคือน้องอ๊อฟเนี่ยก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นคนเลี้ยงวัว พามันไปกินหญ้าตามหน้าบ้านข้างบ้านบางทีก็ถอนหญ้ามาป้อนมันผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีเจ้าของมาตามหาตามทวงก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยอยู่บ้านคุณมาลัยเป็นเพื่อนเล่นของลูกชายแล้วก็เขาก็เป็นคนตั้งชื่อให้มันเองตั้งแต่วันที่สองที่มันมาอยู่แล้วให้มันชื่ออะไรดีอะแม่ชื่อไอ้แดงดีไหมลกูกฮะสีมันแดงๆอุ้ยแม่เชยจังวัวอะไรชื่อ,อยังหมา แดงมันชื่อหมาแม่อ้าวงั้นจะให้ชื่ออะไรละ่ะผมคิดไว้แล้วล่ะแม่ให้มันชื่อไอ้มอนะแม่อะไรไอหมอก็วัวมาร้องมอมอ,มอให้มันชื่อไอ้มอสิอฟังปแปลกๆตามใจกเัเถอะปรากฏว่ามันได้ชื่อไอหมอใครๆก็เรียกมันอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่แต่ที่บ้านยังไปที่โรงอิดด้วยไปกับลูกบ้างไปกับคุณมาลัยบ้าง พอลูกมาอยู่ไปโรงเรียนมันก็ตามคุณมาลัยไปโรงอิดเดินตามต้อยต้อย,อยแวะกินหญ้าบ้างแต่ส่วนใหญ่แกจะใช้มอเตอร์ไซค์มันก็จะวิ่งเหาะๆตามไปโดยที่แกก็ขับไปชา้าๆรอมันด้วยคนงานในโรงอิดก็ชอบมันรูบหัวรูบหลังมันได้มันไม่ว่าอะไรมีหญ้าให้มันกินมันก็ยิ่งชอบคุณมาลัยคิดว่ามันรู้ภาษาเหมือนกับว่ามันฟังคนพูดรู้เรื่องอย่างนั้นแหละมันโตวันโตคืนอ่า ทุกคนก็รักมันมันก็ยิ่งรู้ประษาแต่เลี้ยงเอาไว้เฉยๆก็ไรประโยชน์ก็เลยให้ลุงเสริมคนงานช่วยทำล้อให้มันลากเทียมมันเหมือนกับใช้ควายก็เลยได้ใช้มันเนี่ยช่วยลากของหนักๆก็ทําให้ลูกชายของคุณมาลัยที่ไม่ค่อยจะอยากช่วยทํางานทําการหันมาออกแรงทําโน่นทนํานี่อ่าใช้ได้ทีนี้ไม่บ่นเหมือนแต่ก่อนแล้วล้อลากแล้วก็ไอมอนี่ยอ่ะก็ช่วยกันเป็นอย่างดี เออแปลกไม่ได้ซื้อไม่ได้หาก็มีวัวเอาไว้ใช้คนเขาก็พูดกันอย่างนี้เมื่อตอนมาอยู่ใหม่ๆบางคนก็แนะนําบอกว่าให้เอาไปถวายวัดให้พระเลี้ยงนะแล้วจริงๆแล้วคุณมาไลก็อยากจะทําอย่างนั้นเหมือนกันคือเอาไปถวายวัดแต่ว่าน้องออฟลูกชายไม่ยอมเขาบอกว่ามันมาอยู่บ้านเราเองอมันอยากอยู่บ้านเราเราก็ต้องเลี้ยงมันสิถ้ามันอยากจะไปอยู่วัดมันก็ไปที่นั่นแล้วมันจะเข้ามาในบ้านเราทําไมอ่ะแสดงว่ามันอยากอยู่จะบ้านเราอ่ะไล่มันก็ยังไม่ไปฮะ แสดงว่ามันอยากอยู่นะแม่นั่นแหละก็ต้องยอมเลี้ยงมันแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าคุณมาลัยคิดว่าถูกต้องใครจะว่ายัางไงก็ต้องแล้วแต่ความคิดเห็นของชาวบ้านคนก็ชอบพูดกันว่าเอามาเลี้ยงให้เป็นเวรเป็นกรรมทำไมหาเรื่องใส่ตัวอยู่ดีไม่ว่าดีนะไอ้มอช่วยงานในโรงอิดได้ดีไม่ดื้อเลยเล่าให้ใครฟังเขาก็ชอบใจกันก็ทำข้อหขมันอยู่ใต้ถุน นี่ลูกชายกลัวมันจะหายได้ยินว่าพวกหัวขโมยมันมาลักวัวบ้านเพื่อนเขาไปสองตัวเขาก็ยิ่งเป็นห่วงย้ายที่นอนไปนอนเหนือคออวัวแล้วก็ให้ซื้อไฟฉายาย่านสามก้อนให้เขากระบอกหนึ่งด้วยส่องดูว่าคืนนั้หลายรอบน,นี่บ้านคุณมาลัยพื้นเป็นไม้มีร่องมองลอดร่องออกไปก็เห็นคอกวัวเห็นวัวน,นอนอยู่ตอนกลางคืนคุณมาลัยก็คิดว่าดีที่ลูกชายกลายเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ รักษาดูแลของก่อนโน้นเขาไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างนี้หรอกก็นับไอ้มอนะเปลี่ยนนิสัยให้เขาเป็นเด็กที่มีความประพฤติน่ารักขึ้นมีเรื่องหนึ่งที่คุณมาลัยนึกไม่ถึงวันนั้นไปทําบุญกับญาติญาติที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถว,แถวอำเภอโพทองแล้วก็ไปเจอหมอดูท่านเป็นพระพระหมอดูอายุราวราเจ็ดสิปีญาติคนหนึ่งก็เล่าเรื่องลูกวัวเดินเข้ามาอยู่บ้านแล้วไล่ก็ไม่ไป อ่าเล่าเรื่องที่เกิดที่บ้านคุณมาลัยเนี่ยให้ท่านฟังท่านก็สะดุดใจทันทีขอดวงคุณมาลัยไปดูแล้วก็ถามว่าโยมเคยถูกคนโกงเงินไปใช่ไหมคุณมาลัยก็สะดุ้งท่านก็บอกว่าอืมไอเงินเล็กๆน้อยๆร้อยสองร้อยไม่ต้องพูดถึงที่ถามนี่หมายถึงเงินก้อนใหญ่เป็นหมื่นๆห,ห,หลายหมื่นเนี่ยอ่ะตีเท่า5 0 0 0ห้า 50, หมื่นมีไหม คุณมาลายยิ่งทึ่งหนักเพราะมันห้าหมื่นจริงๆก็เล่าให้ท่านฟังว่าเคยโดนผู้ชายคนหนึ่งเขากู้เงินไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้ทั้งดอกทั้งต้นเลยเฉพาะเงินต้นเนี่ยห้าหมื่นแดงๆเลยควักให้เขาไปคือผู้ชายคนนี้สนิทกันมากตัวคุณมาลายเองเนี่ยเป็นไม่ตั้งแต่ลูกชายอายุได้เจ็ดขวบก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาในช่วงสองปีหลังจากที่สามีคุณมาลายรถคว่ำตายอ่า ผู้ชายคนนี้ท่าทางจริงใจเป็นคนแถวแถวบ้านนั่นแหละก็รู้จักหัวนอนปลายเท้าดีเขามามีท่า,าทีด้วยอะก็ยอมรับว่ามีใจกับเขาเขาก็เอ่ยปากขอยืมเงินจะเอาไปลงทุนเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์คุณมาลัยก็บอกว่าให้ยืมไม่ได้หรอกต้องกู้เดี๋ยวญาติพี่น้องจะว่าเอาเขาก็ตกลงแต่เขาก็โกงอ่า กงคุณมาลัยไม่เคยได้คืนสักบาทเจ็บใจมากกว่าจะตัดใจได้ใช้เวลาเป็นปีๆหลวงพ่อก็ถามว่าเขาตายแล้วเช่นไหมทีนี่คุณมาลัยก็ยิ่งแปลกใจเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงก็ตอบไปว่าใช่ค่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วโดนยิงตายในบ่อนเงินที่กู้ไปก็ไม่ได้ไปเปิดร้านหรอกไปเล่นพนันเสียหมดท่านก็บอกว่าเขานั่นแหละเขากลับมาชดใช้หนี้ให้แล้วก็วัวตัวนั้นแหละคนเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ ก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกใช้งานอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าให้ฟัง